ค่ะรู้จักกันได้เพราะว่าเพื่อนที่เขาเคยทำงานที่เดียวกับหนูอะค่ะก็เลยแนะนำให้รู้จักกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่เขาก็โทรมาคุยเรื่อยๆเราก็จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะจริงๆเราก็ต้องขยายความนิดนึงนะว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหลือเชื่อนิดนึงอะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอน้องหลินเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะแบบผิดหวังมาหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พอดีวันนั้นไปเดินเล่นกับเพื่อนแบบเซนทันเวิลด์แล้วก็ได้ข่าวแบบว่าพระคงเซนทันเวิลด์แบบศักดิ์สิทธิ์มากไม่เคยเชื่อเลยคนแบบว่าค่อนข้างลบหลู่นิดนึงวันนั้นก็เลยท้าทายว่าพอดีแบบผมจะบวช ด้วยผมก็เลยท้าว่าเนี่ยผมบวชเนี่ยแล้วผลบุญครั้งนี้ถ้าเกิดแบบว่ามันส่งผลจริงเนี่ยส่งเนี่ยคู่ไหมผมสักคนหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับผมบวชเสร็จหัวยังไม่ทันแบบผมยังไม่ได้ขึ้นเลยก็มีเพื่อนคนที่น้องมีเขาเล่าให้ฟังครับโทรมาแบบว่าแนะนำให้รู้จักว่าแบบเอ้ยเนี่ยคนนี้เนี่ยมีใส่ดีหน้าอะไรเงี้ยแบบว่าก็เลยคุยกันแล้วก็แบบรู้จักกันครับผมหลังจากพี่ๆเขาโทรมาคุยกันเรื่อยๆค่ะก็ชวนไปทานข้าวนะคะพอดีตอนนั้นหนูทำงานก็เลิกงานพอดีอะค่ะตอนเย็นเขาก็มาไปกินส้มตำกันได้เจอพี่ครั้งแรกที่หาส้มตำอะส้มตำปูเสือเลยน้ำหอมส้มตำปูเสือจริงๆแล้วแบบว่าผมรู้จักน้องดินเขามานานตั้งแต่สมัยเขาเรียนมัธยมอะต้องเท้าความว่าผมเรียนมัธยมห้องเดียวกันเลยแต่ว่าผมแก่กว่าน้องดิน3ปีคือเขาอยู่ห้องผมกับแปดผมก็อยู่กับแปดเหมือนกันแล้วก็เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเคยเห็นกันมาเขาเป็นลูกอาจารย์ในโรงเรียนมาแอบปิ้งเขาอีกทีจริงก็ตอนที่เขาทำงานครับเขาใส่ชุดฟอร์มผมสวัสดิ์ฟอร์มเท่ดีประมาณนี้เนาะใช่แต่จริงๆเท่ไหมไม่เท่ก็ถามว่าชอบอะไรคือต้องมีก็อย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นคนน่ารักอย่างนี้เลยเขาเป็นคนแบบอ่อนโยนครับเพราะว่าตัวส่วนตัวของคนค่อนข้างใจร้อนแล้วแต่ว่าต้องมีคนใจเย็นก็ประมาณนี้ถ้าพูดได้ครับของหนูชอบที่พี่เขาเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะอะไรเงี้ยซื่อสัตย์สามารถดูแลหนูได้ค่ะแล้วก็หลายครั้งเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกมีมาตลอดเวลาเลยว่าพี่ไม่เคยพูดคือก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณนะครับคุณที่แบบว่าทนนิสัยผมได้เพราะว่าใจร้อนคนใจร้อนแล้วผมว่าจริงๆเราเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ค่อยจะหวานอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นค่อนข้างแบบยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยเราค่อนข้างจะปรับตัวไปเรื่อยไม่เหมือนผู้อื่นที่แบบจะหวานช่วงแรกนะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยจนทุกวันนี้จนถึงวันนี้ของเราสำคัญของเราอยากบอกว่าคุณน้องมีมากที่เราเป็นมากขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่อู๋นะคะที่ดูแลหนูแล้วก็ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะก็ยังจะบอกว่าหนูก็รักแล้วก็เราก็จะดูแลกันตลอดไปอะค่ะ